อยู่ที่โกดังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ยโสธรก็เลยมาแวะนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมเป็นธุรกิจขายของออนไลน์หรือขายสินค้าออนไลน์ครับพี่น้องหลายคนคิดว่าผมเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวแล้วก็เป็นนักร้องอย่างเดียวหรือเป็นนักแสดงเป็นนักรีวิวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมก็มีอาณาจักรขายสินค้าออนไลน์มาหลายปีแล้วหลายคนอาจจะรู้จักและหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักครับนี่คือลานโกดังสินค้าของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับผมที่จัดจำหน่ายสินค้าทุกๆวันและส่งทุกๆวันมาบันละหลายๆรอบขายกาแฟโกโก้ชาเขียวและนี่คือพนักงานของเราสุดหล่อบ่าวนอนนาครับสวัสดีครับพี่เพ็ญพี่ติ๊กเชิญเลยฮะป้าสามสาวสามสองสาวหนึ่งนุ่มยอดกุมารนะครับผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็ฟอร์มบริษัทใหม่ฟอร์มทีมใหม่นี่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าบริษัทโตเกียวมิวสิกกับบริษัทผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดแยกแขนงออกอย่างชัดเจนนี่คือบริษัทนี้ผมทำมานานแล้วแล้วก็ขายตัวนี้มายาวต่อเนื่องแล้วแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็พี่บ่าวนานาก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเป็นเต็มร้อยเท่าไหร่ก็ยังมาแบบคือครึ่งกลางๆนะครับผมพี่เพนตะกวานนี่เพื่อนงานกระบันบริษัทพราวชัมมิ่งแบบเต็มรูปแบบเป็นมอก็คือก่อนหน้านี้ทำงานกับพราวชัมมิ่งหรือบริษัทของคุณแพรวพาวนะครับผมอันนี้พี่เพนก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานกับพราวชัมมิ่งแล้วก็กับคุณแพรวพาวอันนี้ทำงานกับผมมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เดือนเมษายนนี้มาที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าสู่บริษัทผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเต็มรูปแบบก็คือว่าเอาให้เพื่อนครับผมเอาว่าตอนนี้ยุบบริษัทใดเหตุผลเป็นอะไรเปรียบเปรี้ยนเป็นอะไรเดี๋ยวไข่เบ้าอีกกระซิบว่าไข่เบ้าอีกให้เจ้าเบ้าไปได้ไหมก็จากที่แรกๆนะครับแรกๆที่ว่าเหตุงานก็คือบ่าวนอนนาเนี่ยก็คือเหตุงานให้พาวชัมมิ่งนะครับให้พาวชัมมิ่งมาตลอดเขาจะมีนี่คือของคุณพี่พ้าครับก็คือบางคนอาจจะสับสนเอ้าเจ้าก็เฮ็ดงานในพยาบาลอยู่บ่แม่นบ่ท่านบ่เพิ่นก็ถามนะแต่ว่ามันก็คือมันก็อยู่หม่องเดียวกันน่ะพี่น้องตอนแรกตอนนั้นก็คือมันก็ต้องทํางานร่วมกันแอดมินมันก็มีซ้ํานี่เนาะมันก็ต้องเฮ็ดซอยกันไปก็เลยบ่ได้เข้าใจว่าเฮาที่แรกน่ะบ่ได้เฮ็ดงานในพยาบาลเฮ็ดงานให้พาวชัมมิ่งนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ก็เพิ่นก็ได้แยกออกไปเฮ็ดอีกหม่องนึงเพื่อความสบายใจนะครับเนาะกะที่นี่ก็เลยบอดบิ๊กก็เลยรับเข้าไปเฮ็ดงานบัดก็กลายเป็นเฮ็ดงานพนักงานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เต็มตัวเป็นพนักงานโกดังเต็มตัวครับพี่น้องก็คือตอนนี้อยู่บริษัทเดียวคือบริษัทผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดครับเป็นทางการแล้วเพราะว่าก็มาดูแลตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนของอันพี่ติ๊กก็อยู่อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเพื่อนกับน้องกันเด้อันนี้เป็นเพื่อนกับน้องอันนี้เป็นสามีภรรยาอันนี้เป็นภรรยาอันนี้เป็นสามีอันนั้นเป็นน้องสาวคืออยู่ในครอบครัวกันเหมือนไม่อยู่เหตุผลนี้พี่น้องอันนี้ก็พี่เพียงก็มาอยู่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดอย่างเป็นทางการแล้วก็คือนาริตะแบรนด์หรือสินค้าแคปหมูก็คืออยู่ตรงนี้อย่างเป็นทางการแล้วพอมาอย่างที่บอกว่าของคุณพ่อเพิ่นกับแต่ยายออกจากมองนี่แล้วนะครับผมเพิ่นกับไปเป็นฟอร์มทีมอีกเป็นทีมนึงอันนั้นก็เอาเพื่อนอาจจะมีเหตุจำเป็นหรือยังก็เป็นเหตุผลของบริษัทเพื่อนก็มาอย่าหายอย่าเข้าหมายว่าคือสินค้าในโกดังผู้ใหญ่ฟินแลนด์นี่คือตอนนี้มีแต่สินค้าของผู้ใหญ่ฟินแลนด์เท่านั้นคือเพื่อนมาย้ายออกไปเองเดี๋ยวจะหาบ้านไขว่อันให้เพื่อนออกบอแต่ว่าเพื่อนน่าจะสะดวกใจแบบนั้นคือเพื่อนน่าจะสะดวกใจในหลายแบบเพื่อนก็เลยเอาสินค้าว่าจะเป็นโลชั่นหรือเป็นพราวชัมมิ่งอันดีท็อกหรือเป็นคอลลาเจนของเพื่อนน่ะ3ชนิดไปไว้อยู่มองนั้นคือเอาไว้ใส่เอาไว้บ้านสวนหรือเอาไว้อีกมองนึงนะครับผมซึ่งในโกดังตอนนี้ก็มีสินค้าของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดเพราะว่าเพื่อนสะดวกใจย้ายไปเองนะครับพี่น้องต้องย้ำก่อนบ่แม่นมาคอยให้เพื่อนไปเนี่ยเพื่อนสะดวกใจแล้วก็ดีแล้วที่มันสบายใจเฮาก็มาคือกันแต่ว่าเขาก็ยินเฮายินดีมั้ยที่ให้อยู่นี่เราก็ยินดีเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเพื่อนเอาไปแล้วเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเรายินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วเราเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แล้วคือแสงงานสถานที่เท่าไหร่ก็ตอนนี้คือบ่มีแล้วเปลี่ยนเฉพาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จำกัดเท่านั้นสินค้าเขาอย่างมีกาแฟโกโก้ชาเขียวถ้าเป็นเบอร์สินค้าเขาเนี่ยอันนั้นมันงานมาเสียที่เราคนนี้